วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ใช่ครั้งแรกเครื่องส่งคลื่นความถี่สูงเคยใช้แล้วสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เครื่องส่งคลื่นความถี่สูงที่เจ้าหน้าที่มีการเตรียมการใช้งานกับม็อบคณะราษฎรเคยใช้ปราบม็อบในไทยมาก่อนโดยก่อนหน้านี้เคยมาจอดราชประสงค์แล้วปี2553โซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพขบวนรถของเจ้าหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุมนุมของคณะราษฎรบริเวณใกล้แยกราชประสงค์โดยในขบวนดังกล่าวพบว่ามีเครื่องส่งคลื่นความถี่สูงหรือ LRAD Long Range Acoustic Device เรียกภาษาไทยว่าเครื่อง LRADโดยเครื่องดังกล่าวทำงานคล้ายลำโพงขยายเสียงเพื่อใช้ประกาศเปิดเพลงและอื่นๆรวมทั้งเพื่อรบกวนกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเครื่องนี้สามารถปล่อยคลื่นเสียงได้ไกลถึง3กิโลเมตรสามารถกำหนดทิศทางเสียงให้เจาะจงไปยังเป้าหมายได้กำหนดระยะกว้างหรือแคบได้เครื่องนี้สามารถปล่อยคลื่นความถี่120-140เดซิเบลซึ่งความถี่ระดับดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการได้ยินของมนุษย์อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของเครื่อง LRAD จึงแนะนำให้ระงับการใช้งานเครื่องนี้กับผู้ประท้วงสำหรับในประเทศไทยเครื่อง LRAD ถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคม52เพื่อสลายการชุมนุมของกลุ่มคนงานที่มาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ขอให้แก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างงานโดยคนงานที่มาชุมนุมพบว่าผลของเครื่องนี้ทำให้เจ็บปวดแก้วหูบางรายมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและต่อมาเครื่องนี้ได้ถูกนำออกมาในพื้นที่สาธารณะอีกครั้งในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณแยกราชประสงค์บริเวณใกล้กับแยกราชดำริเมื่อปี2553เนื่องจากเครื่องนี้เป็นอาวุธสงครามที่ซื้อขายได้แบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นโดยสำหรับราคาเครื่อง LRAD นี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยซื้อมาประจำการโดยขนาดใหญ่แบบปล่อยเสียง3กิโลเมตรราคาเครื่องละ2ล้านบาททั้งยังซื้อเครื่อง LRAD ขนาดเล็กแบบพกพาซึ่งปล่อยเสียงในระยะ300-500เมตรในราคาเครื่องละ 700,000 บาทสำหรับวิธีป้องกัน1ใช้เอียร์พลักส์หรือที่อุดหูควรเลือกชนิดที่ป้องกันเสียงได้สูงสุดเช่นเอียร์พลักส์สำหรับงานช่างหรือสำหรับซ้อมยิงปืน 2. ถ้าไม่มีเอียร์พลักส์ควรประยุกต์สร้างอุปกรณ์อุดหูด้วยวัสดุที่ช่วยลดระดับเสียงเช่นกระดาษทิชชู่หรือก้นบุหรี่ชุบน้ำให้หมาดหรือเหลาจุกคอกให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วใช้แทนเอียร์พลักส์3. ตัดเล็บนิ้วมือให้สั้นโดยเฉพาะนิ้วก้อยเพราะถ้าไม่มีเอียร์พลักส์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ให้ใช้นิ้วก้อยอุดช่องหูให้แน่นที่สุดผิวหนังของมนุษย์สามารถดูดซับให้คลื่นเสียงอ่อนกำลังลง 4. ควรเตรียมหน้ากากสำหรับสะท้อนแนวคลื่นโดยการใช้แผ่นอลูมิเนียมฟลอยตัดให้มีขนาดความยาวพอที่จะพันรอบศีรษะได้และเจาะรูรูปสามเหลี่ยมสำหรับให้จมูกโผล่ออกมาเพื่อหายใจและเจาะรูตำแหน่งดวงตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ